สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับกลับมาเจอกันที่ C Sharp for Unity Game Engine นะครับสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะฮะเราเดินทางมาถึงจุดที่เราคุยกันมาตลอดตั้งแต่ต้นคลิปเลยตั้งแต่คลิปแรกๆที่เราคุยกันก็คือคำว่า OOP ถูกไหมครับผมพูดคำนี้บ่อยมากเลย OOP ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องไหนก็ตามเพราะว่าอะไรเพราะว่า C s h a r เนี่ยนะ เขาเด่นมากๆเขามีความเด่นมากๆในส่วนของความเป็น OP ซึ่งเดี๋ยวตอนเนี้เราจะมาคุยกันว่า OP เนี่ยคืออะไรนะครับอ่ะเริ่มกันที่ OP ย่อมาจากอะไรก่อนนะฮะอ่าโอตัวแรก Object o ต์โัวสองออริจินแล้วก็ programming แบบนี้นะครับมันแปลว่าอะไรนะครับมันแปลว่าเรากำลังเขียนโปรแกรมโดยมีมุมมองมองมันแบบ Object หรือว่ามองทุกอย่างเป็นวัตถุ คืออะไรมองทุกอย่างเป็นวัตถุเอาแบบนี้ครับอ่ะสมมุติว่าเรามีเกมเกมหนึ่งเป็นเกมมาริโอเกมนี้แล้วกันนี่นะฮะโอเคเราเนี่ยมองทุกปัญหามองทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในหน้าโปรแกรมของเราหน้าเกมของเราเนี่ยให้เป็นวัตถุชิ้นเล็กๆแล้วเราก็มองต่อไปว่าเอ้ยวัตถุแต่ละชิ้นเนี่ยเราก็มาคุณสมบัติให้เขาว่าวัตถุแต่ละชิ้นเนี่ยมีคุณสมบัติยังไงบ้าง และที่สำคัญเลยก็คือวัตถุแต่ละชิ้นเนี่ยนะครับมันจะสามารถดิวหรือว่าทำงานร่วมกับวัตถุอื่นๆเนี่ยได้อย่างไรดังนั้นเรามาแตกเป็นส่วนย่อยกันกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเริ่มกันที่สมมุติว่าผมมองเหรียญผมมองเหรียญหนึ่งเหรียญแบบนี้เป็นอ็อบเจกต์หชิ้นอ่านี่นะฮะอ่า okay. นี่คือคอยถูกต้องไหมครับ ซึ่งแน่นอนถ้าเรามองกันไปต่อว่าเอ๊ะอันอื่นก็คอยถูกต้องไหมทุกตัวเป็นคอยหมดเลยเท่าที่เราเห็นตรงเนี้ยเนี่ยนี่ก็คอ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 ยทีนี้คอยตรงเนี้ยถ้าเรามองแค่ภาพนิ่งแบบเนี้ยเราจะเห็นว่าอ๋อโอเคมันก็อืมมันก็เป็นแค่รูปภาพหรือเปล่าหรือโอเคถ้าเราเล่นในเกมโอ้มันก็หมุนได้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยแต่ละคอยมันมีคุณสมบัติแล้วก็เวลาที่มาริโอเนี่ยกระโดดมาชนเหรียญหรือว่า โดนเหรียญเก็บเหรียญได้ไม่ว่าจะเป็นหัวโดนเท้าโดนข้างหน้าข้างหลังโดนเนี่ยอ๋อสกอร์มันก็จะเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมเราก็จะมีการเกเหรียญมากขึ้นและเหรียญมันก็หายไปถูกต้องไหมเนี่ยคือคุณสมบัติต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับเราอ่ะก็จะเขียน d e f i คุณสมบัติทุกอย่างของเหรียญไว้ก่อนล่วงหน้าเราเรียกเขาว่าคลาสอ่ะดูนะครับ ตั้งชื่อมันว่านี่คือคลาสหนึ่งคลาสคลาสนี้มีชื่อว่าคอยโอเคไหมนั่นแปลว่าวัตถุที่หน้าตาเหมือนเหรียญทั้งหมดเนี่ยมันก็จะต้องถูกสร้างขึ้นมาจากคลาสคอยเชื่อว่าทุกคนยังจำได้ใช่ไหมครับว่าคำว่าคลาสในที่นี้ที่เราพูดถึงเนี่ยอยากให้มองเป็นคำว่า blueprint หรือว่าแบบพิมพ์เขียวแบบจําลองเวลาเราจะสร้างตึกสร้างบ้านสร้างอะไรสักอย่างถ้าเรามีตัวออกแบบตัวนี้ไว้แล้วมีพิมพ์เขียวไว้แล้วเราจะสร้างกี่อันก็ได้ถูกต้องไหมเราจะสร้างกี่อันก็ได้ในขณะ,ะเดียวกันหน้าตอนนี้เรามีคลาสคอยไว้ซึ่งเดี๋ยวเราจะทําการดีไฟว่าโอเคมันมีคุณสมบัติอะไรบ้างพอเราดีไซน์เสร็จแล้วปุ๊บเห็นไหมครับจากตัวนี้นี่ผมเปลี่ยนเครื่องหมายใหม่จากคลาสคอยตรงนี้เนี่ย มันถูกนำไปสร้างเห็นไหมครับถูกนำไปสร้างเป็นเหรียญต่างๆเหล่านี้ซึ่งเรามาออกแบบกันเล็กๆแล้วก,ก,กันเนาะว่าคุณสมบัติประมาณมีอะไรบ้างเช่นโอเคคลาสคอยก็หนึ่งแหละมีมีสป라이ส์ Surprise. อ่าสป라이ส์ Surprise. สำหรับแสดงว่าโอเคคอยแต่ละที่เนี่ยมันมีลักษณะยังไงเช่นถ้าคอยในอุมโมงค์ใต้ดินในดันเจียนแบบนี้เนาะก็เห็นว่ามุมของเขาเห็นไหมเงาเขาจออ สีน้ำเงินน้ำเงินโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคอยที่อยู่ข้างบนบนพื้นดินอยู่ในที่ที่มันสว่างตรงนี้ก็อาจจะเป็นสีเหลืองเหลืองเลือเล่อมเลื่อมอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะสลับสป라이ต์ที่แสดงเหรียญเนี่ยของของเราได้นะครับสลับว่าให้อยู่ในสานที่แบบไหนเป็นยังไงนะครับแล้วก็โอเคล่ะอาจจะมีพอยต์หน่อยละกันเนาะเหรียญนี้พอเก็บปุ๊บได้ได้หนึ่งพอยต์เหรียญนี้เก็บปุ๊บได้สิบพอยต์ เราก็สามารถที่จะกําหนดฟิล์ต่างๆเหล่านี้ลงไปได้นะครับมีอะไรอีกอะเราสามารถที่จะคอนโทรลได้นะไม่ว่าจะเป็นการโรเตการฟลิปการอะไรสมมุติว่าเอา์ไพรส์เอาพอยต์แล้วก็เอาไทป์เหมือนลวกันซึ่งไทป์ในที่นี้นะมันอธิบายว่าโอเคมันเป็นมันเป็นเหรียญที่สามารถที่จะเก็บได้หรือเปล่าหรือว่าเป็นเหรียญที่เป็นแค่องค์ประกอบของฉากเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะ define ไท p ์ตรงนี้ลงไปได้อีก นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามีรูปแบบแบบนี้แล้วอ่ะนี่นี่คือคลาสต้นแบบของเราพอเรามีปุ๊บเราก็สามารถที่จะปั๊มมันก o p ปี้มันออกมากี่อันก็ได้กี่อันก็ได้ไดส่วนที่เราก o p ปี้ออกมานะเราเรียกเขาว่า i n s t a n นต์อ็อบเนะครับ i n s t a n นต์อ็อบเเหล่านี้โอเคนะโอเคนะเพราะฉะนั้นนี่เลยดังนี้นี่คือความหมายของคำว่า Class แล้วก็ การ define เบื้องต้นซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปเขียนคลาสของเราเองนะครับโอเคนะโอเคนะอ่ะมาดูกันต่อทีนี้พอเราเจอ object แบบนี้ล่ะนี่ object แบบนี้เนี่ยเรามองว่ามันเป็นแบบ creation สมมุตินะว่าเป็นแบบ creation box เป็น mystery box อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งของแบบเนี้ยเราก็ define ไว้เป็นคนละ class กันเลยก็ได้อ่าสมมุติว่าเป็น เป็น Box Something แล้วกันนะสมมติว่าผมบอกว่ามันคือ Box Something โอเคซึ่งอันนี้เปรียบเทียบน,นะครับอันนี้ยังไม่ได้ว่าเหมือนการทําเกมจริงเนาะสมมติว่าโอเคนี่เป็นบล็อกที่พอโดดชนปุ๊บแล้วมีไอเทมออกมากับถ้าเกิดเทียบกันบล็อกแบบนี้นี่บล็อกแบบนี้กระโดดชนไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราดีไฟล์ว่าให้เขาเป็นบล็อกเหมือนกันก็ได้แต่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกมาโอเคนะ ทั้งทังเรื่องของสไปเรื่องของตัวรูปภาพที่แสดงออกมาเนี่ยโอเคไหมเรา define ไนดะ้ละหจุดแบบนี้ 2. เรา define ประเภทของ box ว่าโอเคนี่เป็นเป็น b ริกธรรมดาเป็นอิดธรรมดาเลยหรือว่าเป็น mystery box โดนปุ๊บแล้วโอเคมีมีซัมไอเทมออกมาได้หรือแม้แต่ตัวที่มันเป็นอิดแบบนี้นี่นะ brick box นะ brick box เนี่ยถ้าเกิดว่าตัวมาริโอของเราเนี่ยหรือว่าเพลเยอร์ของเราเนี่ย ขึ้นสมมุตินะว่าเป็นที่เลเวลสเก็บเห็ดได้เลเวลสมากระโดดชนไอ้บริกตัวเนี้ยมันก็สามารถที่จะแตกได้โอเคป่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือคุณสมบัติที่เรากําหนดแล้วก็ดีไฟไว้เรื่องหน้าว่าแต่ละอันมีคุณสมบัติยังไงบ้างแนวคิดของ OP ตรงเนี้มันเลยมีความสัมพันธ์เมื่อกี้ถ้าเกิดทุกคนสังเกตผมก็จะบอกว่าเมื่อมาริโอมาชนถูกต้องไหมเมื่อมาริโอมาชนนั่นแปลว่าสองอ็อบเจกต์เนี้ย มันมีการเชื่อมโยงหรือว่าดิวอะไรด้วยกันบางอย่างโอเคนะมายกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นเช่นมาริโอของผมนี่ผมดีฟายมาริโอไว้ว่านี่คืออะไรแบบนี้นี่คือคลาสเพลเยอร์อ่านี่คือคลาสเพลเยอร ่าในอนาคตถ้าเราออกแบบไว้อย่างดีนะเราทำเป็น Multiplayer นั่นแปลว่าโอเคเราก็สามารถที่จะ Copy Class Player ให้เป็น Mario หลายๆคนได้ถูกต้องไม้เล่นพร้อมๆกันหลายๆเครื่องหลายๆคนนะครับโอเคม a r i o มี Class เป็น Player นะครับแล้วก็มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คืออ่าโอเคมี SP ถูกต้องไหมครับมี SP ซึ่งเดี๋ยวเรา Define ว่า SP เป็นตัวแปร IN t และกันแบบนี้อ่าโอเคนะครับทีนี้ เมื่อมาริโอโดนเต่าของเราอะซึ่งเต่าของเรามาเป็นคลาสเป็นคลาสเอดมีแล้วกันโอเคนะเป็นคลาสเอนมีแบบนี้เมื่อเต่าของเราเนาะสมมุติว่ามากระทําก็คือมาชนมาชนกับมาริโอเพราะฉะนั้นแปลว่าเต่าของเราอะมันมี a อ t แท k ใช่ไหมครับมันมี a อค a ท k ที่เกิดขึ้นดังนั้นเราอ e พเไว้ตัวหนึ่งว่าเป็น a t k อ etk นะครับ a t a c k นะครับ, act act รบเป็น IN เหมือนกันปุ๊บโอเคทีนี้เราทำการ Detect ว่าโอเคถ้าเกิด2คนนี้เขาชนกัน2คนนี้เขาชนกันแปลว่าอะไรเลือดมาริโอต้องลดในเคสที่เต่าเนาะในเคสที่เต่าเนี่ยทำการโจมตีมาริโอนะครับเพราะฉะนั้นมาริโอเลือดลดทำยังไงดีให้มาริโอเลือดลดนั้นแปลว่าเราก็ควรที่จะมี Something ที่ทำให้เขาทั้ง2คนเนี่ย มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันได้นะครับเรา define บางอย่างที่ให้ Object กต์สองออบเจเนี้ยมันมีความสัมพันธ์กันได้สมมุติว่าผม define ไว้ว่าโอเคมี uh, take damage โอเคซึ่งเจ้า take damage ตัวนี้นะครับมันเป็น m e t h o o นะครับที่ uh, คนภายนอกเนี่ยมากระทำหรือว่าใส่ค่าเข้าไปแล้วลดพลังโจมตีของ uh, ไม่ใช่พลังโจมตีพลัง sp ของ มาริโอได้นะครับซึ่งอันนี้ก็สมมุติว่ารับเป็นอินชแล้วก็เอาเอ K มาคิดละกันแบบนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีการชนกันนะครับเ mm hmm. ช่นเต่าชนเราเพราะว่ามาริโอจะมีเงื่อนไขว่าต้องกระโดดเหยียบเท่านั้นถูกต้องไหมนั่นแปลว่ามุมที่คิดเนี่ยมันมันคนละจุดกันเพราะฉะนั้นถ้าชนกันในแนวนอนแบบนี้นี่นี่นะครับถ้าเขาชนกันในแนวนอนแบบนี้นั่นแปลว่าเราก็จะหยิบ Attack ของ e n e m y มเนี่ยมามาใส่ที่ take d a m a g e หลังจากนั้น Take Damage ก็จะทำการลดนะครับทำการลด SP ของ Mario ไปโดยปริยายแบบนี้เพราะฉะนั้นพอลดถึงศูนย์ปุ๊บก็เราก็มี m t t o o เช็คไว้ว่า is dead หรืออะไรก็ว่าไปดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำการเขียน d e f ฟเอาไว้ล่วงหน้าและแต่ละ Object ก็จะมีความสามารถเฉพาะของตัวเองนะครับแต่ละ Object จะมีความสามารถเฉพาะมีคุณสมบัติของตัวเองแยกออกจากกันไป โอเคนะโอเคนะแบบนี้เพราะนี่คือแนวคิดของการสร้างคลาสเบื้องต้นของการทำ OOP แบบนี้นะครับโอเคทีนี้คำถามก็คือเอ๊ะสมมุติแล้วเรามีมอนสเตอร์ Monster หลายๆตัวนะครับสมมุติว่าเนี่ยเรามีเรามีเต่าตัว,ตวนี้หลายตัวอสมมติอันนี้อาจจะ extend หรือว่าขยายจากมาริโอธรรมดาขึ้นมาหน่อยนะครับสมมติว่าเต่าแต่ละตัวของเราเนี่ยมี SP ไม่เท่ากันเช่นเต่าตัวแรกเนีงง่ยโดนมาริโอเหยียบครึ่งเท้า SP ของเขานะตอนเนี้ยลดลงเหลือสัก50ในขณะที่มอนสเตอร์ตัวใหม่นะครับ SP ของเขาตรงนี้คุปปาของเราเนี่ยมี SP 100เพราะว่ายังไม่ได้มาดิวหรือว่ากระทำอะไรกับมาริโอเลยถูกต้องไหมครับคำถามก็คือเอ้ยแบบเนี้ยแล้วเราจะเขียนโปรแกรมยังไงตรงนี้ไม่ยากครับเมื่อทั้งสองคนนี้เมื่อทั้งสองเต่าทั้งสองตัวนี้นะครับ เขาเนี่ยอยู่ในคลาสเดียวกันก็คือคลาสเอดมีเวลาเราเอาแบบจำลองขึ้นไปสร้างสมมุตินะสร้างตึกที่1สร้างตึกที่2สร้างตึกที่3ตึก1 2 3สามเนี่ยมีคุณสมบัติเหมือนกันเป๊ะถูกต้องไหมมีคุณสมบัติเหมือนกันเป๊ะหมดเลยแต่ว่าโอเคตึกที่1มีคนใช้งานเยอะมีความเสียหายตึกที่2ตึกที่3ยังไม่ได้เปิดให้ใช้งานหรือว่าคนใช้งานไม่ได้เยอะมากความเสียหายทั้ง3ตึกแตกต่างกันถูกต้องไหมฮะแต่ว่าทั้ง3มตึกเนี่ย มันถูกสร้างขึ้นมาจากแบบออกแบบเดียวกันอาร์กิเทคแบบเดียวกันโอเคนะฮะเช่นเดียวกันกับแบบนี้ของเราเรา define class enemy ไว้อ่าเรา define class enemy ไว้ขอเติมนิดนึงแล้วกันเพื่อความถูกต้องแบบนี้อ่านครับเขามี sp เขามี attack เพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัวแรกถูก attack ไปแล้วแล้วมีการ take damage ไปแล้วเลือกเขาลดลงเราสร้างเขาเสร็จแล้วเราเรียกว่า instance object มันแยกออกไปเลย แยกออกไปเลยของของอ็อบเจกต์ครอ็อบเจกต์มันอีกตัวหนึ่งถูกสร้างมาด้วยคลาสแอนิเม่เหมือนกันแต่ยังไม่ได้ถูกเทคดามจดังนั้นเลือกเขาก็เป็นร้อยไว้เพราะฉะนั้นนะตรงนี้ถึงแม้ว่าจะสร้างจากคลาสเดียวกันแต่ทุกตัวมีอิสระออกจากกันอย่างชัดเจนโอเคไหมครัแบบนี้ดังนั้นเราจะสร้างต่อมากี่ล้อยกี่พันตัวก็ได้เราโจมตีตัวที่1มันก็เทคเอฟเฟกแค่ออบเจกต์ตัวแรกเท่านั้นเอง เอเคนะเท่านั้นเองนะครับดังนั้นแนวคิด OOP เนี่ยมันจึงเหมาะสมที่สุดกับการเขียนเกมมากๆเพราะเกมเราดิวมันเหมือนกับการดิวกับ p ฟ i c a l World หรือว่าโลกแห่งความจริงแต่นั้นแล้วมองทุกอย่างเป็น Object กต์เนี่ยผมเหมาะเหมาะมากๆเหมาะโคตรเลยนะครับโอเคนะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนรู้กันต่อ ในครับในคอนเซ็ปต์ต่างๆทีนี้อ่ะพามดูซ้ายมือนะครับดูซ้ายมือนะซ้ายมือเนี่ยจะเห็นว่าผมสร้างตัวละครไว้ดูต้องไหมนี่มันเป็นมันเป็นมอนสเตอร์ในในมาริโอเนาะซึ่งก็ไม่รู้แหละว่ามาจากภาคไหนบ้างมาดูกันนะครับสมมุติว่ามอนสเตอร์ทั้ง3ตัวนี้นะครับอยู่ภายใต้คลาสเดียวกันก็คือคลาสเอ e ม y อ่ะใครเปแอนดมี่แปลว่าโจมตีเพลเยอ์ได้โอเคนะหนึ่งจุดนะใครไปแอนดมี่แปลว่าโจมตีเพลเยอ์ได้คําถามก็คือเฮ้ทุกคนเป็นแอนดมี่หมดเลยอะ่ะแต่ทุกตัวมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเริ่มกันที่คูป,ป้าก่อนคูป,ปา้อปปาออร์เนี่ยเนี่ยก็เป็นมอนสเตอร์ธรรมดาเป็นมอนสเตอร์แบบเอ่อลูกกระจกธรรมดาที่แบบว่าสร้างความกังวลใจให้เรานิดหน่อยเวลาเราชนมันนะครับแต่ทีนี้มาดูคิงโบเซอร์คูป้ามันเป็น เป็นเต่าเป็นสายพันธุ์เดียวกันแต่ว่าเป็นระดับบอสเลยนั่นแปลว่าตรงนี้มีความแตกต่างกันยังไงหนึ่งเลยก็คือทั้งสองคนนี้มีสเตตัสที่แตกต่างกันเช่อนอ่ะคนนี้อ่าเป็น d ีเอสแล้วกันเนาะเช่น s p ของคูป้าเนี่ยอาจจะมีเต็มแค่100แล้วก็ a อคแทของคูป้าเนี่ยจะมีแค่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 สมนย์มีแค่หนึ่งแ,แล้วกันแบบนี้ในขณะที่ King v e ร์เซอร์คูป้าเนี่ยนะครับ SP ของเขาเนี่ยโอ้โหกว่าเราจะโจมตีเขาตายสมมติมตว่ามีสัก3ามพัน นักสามพัน ATK อ่าสมมุติว่าเขาตีเราที่ได้ทีละหนึ่งร้อยอ่ะสมมุติเป็นเป็นมาริโอในอีกจักรวาลหนึ่งนะครับที่ที่สามารถที่จะมี SP ได้ในงานมองแบบนั้นแล้วกันโอเคแบบนี้ถามว่าโอเคทุกอย่างเขาเหมือนกันหมดแต่สเตตัสเขาเนี่ยแตกต่างกันโอเคนะรวมถึงภาพลักษณ์เขาแตกต่างกันระดับเลเวลเขาแตกต่างกันแบบนี้เขาอยู่ภายใต้คลาสเดียวกันแต่มีคุณสมบัติ ที่แตกต่างและเพิ่มเติมกันออกมานะครับในแนาคิดแบบนี้นะ o o p เรามีชื่อคอนเซ็ปเท่ๆว่า i n h e r e t tense นะครับหรือ inherent e n s คกับก็คือการถ่ายทอดคุณสมบัติลงมาเราจะมีคลาสคลาสใหญ่คลาสหนึงเป็นคลาสอนรมีนะเมนไว้นะครับแล้วเราก็บอกว่าโอเคถ้าเกิดว่าอนรมีในระดับบอสเราจะใส่คุณสมบัติเขาเพิ่มเข้าไปอีกอ่าเป็นบอสเลเวลอ่าเป็นระดับบอส เป็นระดับมินิบอสแล้วก็เป็นระดับมอนเตอร์ธรรมดาเราสามารถที่จะแยกคลาสเขาออกจากกันได้นะครับซึ่งสมมุติว่าเรามองภาพแบบนี้นะ,ะเรามองว่านี่คือเอ่อแอนมีครับอ่าแอนมี้คลาสเป็นเบสซึ่งมีคุณสมบ,บัติพื้นฐานคล้ายกันเช่นมี SP มีมี SP มี a t t a c k นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราแบ่ออกมาโอเคอันนี้เป็นระดับบอส นี่คือบอสคลาสโอเคซึ่งบอสคลาสอาจจะมีการดรอปไอเทมด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยในขณะที่คลาสอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีนะครับอันนี้เป็นมินิบอสโอ้อโอโอโอ้อโ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 ออโ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 อาอโ็นอโอรอโาโอโอโะโอโ่โอโแล้วอบบบรรโอโอโปโอ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 ร Okay. ซึ่งทั้ง3คลาสนี้นะครับจะได้รับคุณสมบัติที่ถูกถ่ายทอดมาจากเอ e m y ซึ่งคุณสมบัติที่ได้มาจากเ n e m มีมีอะไรบ้างล่ะถ้าสมมติมี SP เช่นสมมติมี ATK อ่ะแบบนี้มหาที่ตัวบอสเนี่ยนะครับก็อาจจะมีเรื่องของการดรอปไอเทมสมมตินะครับนี่เรากำหนดไว้คร่าวๆว,ว่าบอสต,ตัวนี้จะให้ไอเทมอะไรแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะได้เท่าไหร่นะครับนี่เขียนว่าเป็นออสแล้วกันเนาะ มี p r o v e r t y หรือว่ามีโอกาสที่จะได้อไอเทมเนี่ยเท่าไหร่นะครับรวมถึงว่าโอเคบอสเนี่ยอาจจะสามารถมีสกิลได้ด้วยอาจจะมีสกิลแบบนี้โอเคนะในขณะที่มินิบอสเนี่ยมินิบอสของเราก็อาจจะไม่ได้ดรอกไอเทมนะแต่ว่ามีสกิลโผล่เข้ามาอ่าแล้วก็อาจจะมีอาจจะมีแบบว่าสามารถที่จะทำอะไรได้อย่างหนีได้อาิร่าโอเคสามารถที่จะ Escape ได้นะครับ ค okay, นะโอ oh, นะ้นะสามารถที่จะ Escape หนีไปได้โอเคส่วน Regular ก็ Class Regular อะไรดีอ่ะ mm hmm. ก็อาจจะไม่มีคุณสมบัติอะไรพิเศษนะครับอาจจะไม่มีคุณสมบัติอะไรพิเศษมากนะั่นอาจจะแบบโอเคม,มีมีในส่วนของการแบบว่าเปลี่ยนสีได้เช่นแบบว่าเป็นมอนสเตอร์ตัวเดียวกันนี่แหละแต่อยู่ในสถานที่ที่แตกต่างกันนะครับมีมีมีสเตตัที่เหลือเหมือนกันหมดสมมุติแบบนี้สมมุติแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้อ่าบอสเนี่ย นั่นแปลว่าในบอสเนี่ยก็มี SP มี ATK ถูกต้องไหมในมินิบอสก็มี SP มี ATK ในเรกูล่าก็มี SP แล้วมี ATK เหมือนกันเพราะว่าถ่ายทอดลงมาแบบนี้โอเคนะถ่ายทอดลงมาแบบนี้ก็จะมีคุณสมบัติซึ่งอันนี้เป็นข้อดีมากๆในการเขียนในการเขียน o p นะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะ define ของที่มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันเซตเดียวกันได้นะครับโอเคแบบนี้แต่ทีเนี้ยพอใน c นะ หรือว่าในตอนที่ OP มันเริ่มพัฒนามาถึงจุดพลิกๆนะครับเขาก็มีแนวคิดว่าเอ้ยสร้างแบบสร้างคลาสขึ้นมาโดยเฉพาะแบบเป็นตัวสำหรับไว้ถ่ายทอดอย่างเดียวคือสมมติแบบเนี้ยอ่ะในเกมของเราอ่ะถ้าเราใช้จริงๆอ่ะเราก็จะใช้แค่สามคลาสนี้ถูกต้องไหมมันก็ไม่มันก็ไม่ได้มีใครไปแบบไปสร้าง Instant Object ออกมาจาก Enemy ถูกต้องไหมเพราะาทุกอย่างมันถูกแบ่งไว้หมดแล้ว ดังนั้นนะครับใน c ชาร์ตนะก็เลยมีแนวคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราสร้างคลาสสำหรับเป็น Parent อย่างเดียวเลยไม่ได้มีใครต้องออกไปใช้งานได้นะครับก็เรียกว่า abstract class โอเคนะก็เรียกว่า abstract class แต่ถามว่าเราจะประกาศ Enemy เป็น Class ธรรมดาได้ไหมได้หรือเราอยากจะใช้แบบชี้เฉพาะเจาะจงเลย e n e m y เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องมีใครสามารถถูกสร้างได้นะครับก็เขียนไว้ว่าเป็น abstract class เพราะว่าเวลาเราใช้งานจริงเราก็ใช้แค่นี้ถูกต้องไหมดังนั้นจะไปเปลิ่มพื้นที่ทำไมหรือว่าเวลาคนอื่นมาอ่านก็จะได้รู้ไปเลยว่าอ๋อโอเคตรงนี้มันถูกมันเป็น p a r e n t นะครับอ่ะตรงนี้นะเราก็ต้องเรียกคำว่า p a r e n t อ่าเป็นค l า s ผู้ปกครองถูกต้องไหมเป็นค l า s ที่จะไม่มีใครที่จะสามารถสร้างมันได้ถ้าเราประกาศมันเป็น abstract class โอเคนะฮะโอเคนะท่งนี้ยังไม่พอยังมีอีกหนึ่งคำยังมีอีกหนึ่งคำคือคำว่า interface โ okay. อเคสตัวนี้นะทั้งแอส a ซา s แล้วก็ interface นะมีความมีหลายจุดที่คล้ายกันมากๆเลย1ก็คือมันไม่สามารถที่จะถูกเอาไปสร้างเป็นอ b อบเจกต์จริงๆได้เพราะว่าลองดูที่คำว่า a s t t a c t และลองดูที่คำว่า interface มันเป็นแค่ Contract ถูกต้องไหมมันเป็นแค่ข้อตกลงมันเป็นแค่ข้อกำหนดเท่านั้นดังนั้นทั้ง2ตัวนี้ไม่สามารถถูกเอาไปสร้างเป็นอ b อบเจกต์จริงๆได้ต้องมี Class เอาไป implement เท่านั้นถึงจะใช้งานได้นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปโชว์ให้ดูซึ่งเดี๋ยวเราจะโชว์ในโค้ดให้ดูแต่ถามว่าเอ้สองตัวนี้ใช้แตกต่างกันยังไงล่ะในเมื่อแบบเอ้นเอร f a c e อ่ะมันก็ต้องแบบได้รับได้รับการ implement ไนดะ้หรือว่าถูกนําไปใช้ถึงจะสามารถนําไปใช้งานได้จุดต่างๆจุดต่างง่ายๆเลยนะฮะจุดต่างง่ายๆหนึ่งจุดเลยนะก็คือ 1. abstract class เนี่ย c l a s แต่ละค l a s ที่จะ adopt มันหรือว่าจะถ่ายทอดมันได้เนี่ยนะครับ จะรับได้แค่1นึ่งแอคลาสยกตัวอย่างเช่นบอสดูนะครับบอสคลาสของเราเนี่ยมี F อสเคลาสได้เพียง1 F ึ่งแอเคลาสเหมือนที่ว่าลูก1คนสามารถมีพ่อแม่ได้แค่คนเดียวเท่านั้นโอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อจำกัดของ f อสเซทคลาสคือตรงนี้ซึ่งมันค่อนข้างที่จะเมคเซนต์ถูกต้องไหมลูก1คนไม่ควรมีหลายพ่อแม่ถูกต้องไหมแต่ทีนี้พอเราส่งลูกไปโรงเรียนส่งลูกไปโรงเรียน ลูกไปรับนิสัยไปรับวิธีการพูดไปรับอะไรต่างๆจากครูจากเพื่อนจากโรงเรียนมานั่นคืออินเทอร์เฟซนั่นแปลว่าคลาสหนึ่งคลาสสามารถที่จะได้รับอิทธิพลจากอินเทอร์เฟซได้หลายอินเทอร์เฟซอินเทอร์เฟซเป็นคอนแท a c t นะครับเช่นถ้าเราประกาศไว้ว่าอินเทอร์เฟซของเราเนี่ยจะต้องมีไอเทม ซึ่งเป็นปก,าการประกาศ property นะเป็นการประกาศ property ไว้เพราะฉะนั้นต้องมีต้อง set ต้อง get item ได้นะต้องมีต้องมี odd แบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า boss เรา implement interface นี้เข้าไปเขาก็จะต้องเขาจะต้องนะต้องมี item ตามที่ interface บ,บังคับต้องมี odd ตามที่ interface บ,บังคับส่วน skill ตรงนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษ ของบอสของเขาเองของคลาสบอสโอเคนะไม่ได้มาจากทั้งเ n e m นมและไม่ได้มาจากทั้ง Interface โอเคนะเขาสามารถที่จะมีของเขาเพิ่มเติมได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องอะไรที่มันเหมือนเป็นกฎข้อบังคับมาเป็นกรอบมาแล้วเนี่ยจะต้อง implement ให้หมดโอเคนะต้อง i m p พ e m e n t ให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะก็ต้องบอกว่าอยู่ที่ประสบการณ์และความชำนาญในการออกแบบ Object นะครับก็จะสามารถเลือกใช้ได้อ,อย่างถูกต้องนะครับบางที่นะครับก็โอเคอาจจะไม่เลือกใช้แอปแทร c คารเลยก็ได้อาจจะหยิบอินเทอร์เฟซมาใช้อย่างเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าคอนเซปต์พวกนี้มันไม่ได้ถูกพัฒนาพร้อมกันมันค่อยๆพัฒนากันเป็นเหมือนแบบเป็นบล็อกเลโก้ขั้นบันไดไปเรื่อยนะครับดังนั้นไม่ต้องสับสนเลือกใช้ให้ถูกให้ควรถ้าไม่มั่นใจว่าควรจะใช้อะไรนะครับเวลาเราเสิร์ช Google หรือว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ย ก็พยายามมองหาสิ่งที่เรียกว่า best practice นะครับหรือว่าข้อควรปฏิบัติโอเคไหมคำว่า best practice นะครับคือข้อควรปฏิบัติหรือว่าสิ่งที่ปฏิบัติแล้วเหมาะสมที่สุดนั่นเองแต่คําว่า best practice นะครับปีนี้อาจจะ work ปีหน้าอาจจะไม่ work ก็ได้มันเป็นแค่ convention หรือข้อตกลงข้อกําหนดที่ developer เราทําร่วมกันโอเคนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น best practice ก็เชื่อเว่าว่าก็ยังเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ควรยึดถือนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เราคุยคอนเซปต์กันไปค่อนข้างหลากหลายค่อนข้างหลากหลายนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปลงโค้ดกันบ้าง o อต้องเรียนเซรีก่อน OP ต้องเรียนเซรีก่อน,อน,อนถ้าไปดูโค้ดเลยมันจะมีความส,สับสนระหว่างโค้ดกับคอนเซปต์ดังนั้นอยากให้พามาดูจุดนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครแล้วเดี๋ยวค่อยไปลงโค้ดกันโอเคนะฮะโอเค okay, นะฮะถ้าอย่างนั้นพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยโค้ดกันต่อเลยครับทุกคนไป